ี้จะมาพรีเซนต์ถึงตัว Chat GPT คือระบบปัญญาประดิษฐ์ค่ะเจ้า Chat GPT ตัวนี้ค่ะเปิดตัวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะน้องได้รับการพัฒนาโดย OpenAI ค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft ใช้เงินสนับสนุนกว่า35,000 ล้านบาทค่ะน้องเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนผู้ใช้ในการคุยโต้ตอบฟีเจอร์ของน้องเนี่ยรวมไปถึงการปฏิเสธคำถามที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายแล้วก็ผิดกฎค่ะรวมไปถึงการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้ด้วยค่ะตัวน้องเนี่ยสามารถจดจำรูปแบบที่ทำให้สามารถสร้างข้อความขึ้นด้วยตัวน้องเองได้ค่ะทาง OpenAI นะคะไม่ได้เปิดเผยว่าใช้อะไรในการอบรมข้อมูลของน้องค่ะแต่บอกแค่ว่าเอามาจากเว็บไซต์หนังสือแล้วก็วิกิพีเดียค่ะน้องเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้แบบ RLHF ค่ะหรือที่ย่อมาจาก Reinforcement Learning from Human Feedback ค่ะคือการที่น้องเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยพร้อมๆกันกับการที่โต้ตอบกับมนุษย์ค่ะแต่ตอนนี้นะคะน้องเปิดตัวอยู่บนเว็บค่ะเว็บไซต์เป็นตัวเดโมที่ OpenAI เปิดมาให้ใช้ฟรีค่ะ OpenAI เนี่ยบอกว่าตัวน้องนะคะยังถูกจำกัดความสามารถเอาไว้ในระดับของเดโมค่ะแล้วก็ข้อมูล Data ของน้องนะคะที่น้องมีอยู่ในตัวของน้องเนี่ยคือข้อมูลและความรู้จากปี2021ลงไปค่ะก็คือยังไม่ได้ถูกอัปเดตข้อมูลจากปี2022ค่ะสามารถที่จะช่วยงานเราได้หลายอย่างมากๆคือหลายอย่างมากจริงๆจนถึงขั้นว่าสังคมตอนนี้กำลังให้ความสำคัญน้องเป็นอย่างมากเลยค่ะอันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์ของน้องที่ตัว OpenAI เปิดมาให้ใช้ฟรีนะคะขอยกตัวอย่างการทำงานของน้องแบบง่ายๆอันนี้หนูรีเควสให้น้องง่ายๆก็คือวิธีทำพิซซ่าค่ะแต่มาในรูปแบบของเทเบิลจะโอเคพิมพ์ทุกอย่างออกมาให้ตามที่เรารีเควสน้องไปเลยคือนอกจากวัตถุดิบแล้วน้องก็ยังแล้วนอกจากวิธีทำที่เราขอน้องไปแล้วน้องก็ยังให้วัตถุดิบที่ใช้แล้วก็จำนวนขนาดเท่าไหร่น้องให้มาได้หมดเลยค่ะดีฮันอ่ะหนูให้น้องนะคะเขียนเนื้อเพลงเกี่ยวกับแมวแต่เป็นในสไตล์ของลิฮันอ่ะมันก็จะออกมาเป็นแนวแบบว่าตามของสไตล์ลิฮันอ่ะเวลาเขาแต่งเพลงเลยค่ะโอเคก็เลยขอคอร์ดกับน้องด้วยน้องก็จะให้คอร์ดในแต่ละประโยคในแต่ละบาร์มาให้เลยค่ะบอกน้องว่าช่วยเขียนไอเดียเกี่ยวกับการสร้างหนังเกี่ยวกับเป็นหนังของเวทมนต์ได้ไหมซึ่งอันนี้หนูลองทดสอบมาแล้วค่ะว่าหนูลองอ่านตรงนี้ดูแล้วก็ลองทำในหลายครั้งดูในหัวข้อเดิมๆแต่ว่าเนื้อเรื่องที่น้องให้มาไม่เหมือนกันเลยค่ะไม่เคยซ้ำกันเลยสักครั้งเดียวอีกอย่างคือแต่ละเรื่องที่หนูไปหาข้อมูลมาคือน้องเขียนมาจากวิกิพีเดียแล้วก็เว็บจริงๆค่ะหนังสือด้วยคือมันเป็นเหมือนว่าน้องเอาเรฟเฟอร์เรนซ์มารวมๆกันค่ะอย่างก่อนหน้านี้นะคะที่หนูรีเสิร์ชมาก็คือที่ไม่ใช่อันนี้นะคะคือมีเด็กวัยรุ่นนะคะรู้ตัวว่าตัวเองมีพลังเวทมนต์แล้วก็เจอโลกที่ซ่อนเกี่ยวกับเวทมนต์แล้วก็ใช้พลังพยายามที่จะเรียนรู้ใช้พลังนั้นแล้วก็มีไม้คาถาด้วยค่ะซึ่งเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยมันตรงกับแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างมากอีกอันนึงก็คือที่หนูไปเจอมาก็คือมันเกี่ยวกับพลังแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ต่างๆซึ่งมีความคล้ายคลึงกับอเวนเจอร์อย่างมากทำให้เรารู้ว่าน้องยังคงใช้ข้อมูลที่มีอยู่จริงแล้วก็ reference ที่เห็นได้ด้วยค่ะยังไม่สามารถที่จะ make ขึ้นมาได้ชัดเจนแบบ 100% เลยขอบทพูดกับน้องสักนิดหนึ่งว่าน้องจะให้เราได้ไหมค่ะซึ่งน้องก็เปิด act หนึ่งออกมาให้เราได้คือบทนำบทพูดของหนังขึ้นมาได้เลยว่าตรงนี้ส่วนนี้จะดำเนินยังไงใครเป็นคนดำเนินเรื่องพาร์ทไหนคือพาร์ทของใครน้องให้เราได้หมดเลยค่ะแต่อันเนี้ยหนูเตรียมมาให้แล้วเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะเขียนโค้ดใช้เวลาในการเขียนโค้ดระดับนึงนะคะบรรทัดสั้นๆเนี่ยน้องใช้เวลาประมาณเกือบ1วิแต่บรรทัดยาวๆเนี่ยใช้ประมาณ2วิเลยค่ะก็เลย
รวบมาให้เลยก็คือหนูขอให้น้องเนี่ยเขียนอะไรง่ายเลยคือล็อกอินฟอร์มคือเป็นฟอร์มล็อกอิน HTML แล้วก็เซตทุกอย่างให้เป็นเซนเตอร์พื้นหลังเป็นสีดำหนูก็เลย copy โค้ดตรงนี้ค่ะไปขึ้นไปใน Visual แล้วก็เปิดรันขึ้นมาจะออกมาได้แบบนี้เลยค่ะความสามารถของน้องที่ถูกจำกัดไว้เนี่ยมีคนออกมาถกเถียงกันว่าทางประเภท AI อ่ะไม่ยอมแจ้งแล้วก็ประกาศออกมาจากสื่อว่าตัวเต็มของน้องเนี่ยจะถูกเปิดใช้ไหมแล้วก็ตอนนี้ทำไมถึงไม่เปิดแล้วก็ใช้กับอะไรอยู่กันแน่เพราะว่ามีคนพยายามหลอกใช้น้องในการเขียนไวรัสค่ะสรุปแล้วนะคะเจ้าน้อง ChatGPT เนี่ยทางOpen AI เปิดตัวเดโมขึ้นมาใช้ฟรีนะคะบนออนเว็บค่ะใครๆก็สามารถเข้าไปใช้ได้นะคะแต่ว่าทางOpen AI เนี่ยยังไม่ประกาศออกมานะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะเปิดให้ใช้ในรูปแบบไหนจะยังฟรีอยู่ไหมหรือว่าจะมีการเช่าหรือการซื้อน้องเป็นรายเดือนหรือรายปียังไงก็ยังไม่ทราบเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้องได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือในการชีวิตประจําวันเพราะว่าการตอบของน้องเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากค่ะขอจบการนำเสนอเจ้า ChatGPT ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ